สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมช่วงนี้นะก็อยู่ในช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนนะครับเมื่อก่อนถ่ายกันอยู่มีพ่อน้องฟิวแม่เดือนแล้วก็เพิ่มพี่ฟิล์มมาใช่แล้ว EP นี้เหลือ2คนใช่หายไปแล้วเรียบร้อย โอเคนะก็ยังหลอนเหมือนเดิมนะครับผมก็อย่างที่บอกนะพี่ฟิล์มช่วงนี้เรียนมหาลัยนะครับเรียนเยอะมากนะครับจันทร์ถึงศุกร์เลยก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับส่วนแม่เดือนวันนี้ไม่อยู่ติดธุระภารกิจด่วนนะครับก็เลยต้องมาถ่ายกัน2คนนะครับถูกต้องน้องฟิล์มGhost Talkเล่าเรื่องหลอนก่อนหน้านี้หลอนไหมหลอนหลอนทุกเรื่องเลยนะใช่ไหมทำให้หนูเนี่ยไม่กล้านอนในห้องคนเดียวเลยเฮ้ยกล้านอนอยู่แต่แค่นอนคุมโปงแค่นั้นเอง สำหรับ EP นี้นะเราจะให้มาเล่า EP ละ2คนนะครับค่ะพอเข้าไปเลือกในไลน์กลุ่มคือแบบเฮ้ยส่งเรื่องมาน่ากลัวมากนะครับคือแค่อ่านอ่ะหูแบบน่าสนใจมาอยากให้พี่เขาเนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับจะเล่าแค่2คนนะครับตอนหนึ่งตอนนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างแล้วประสบการณ์ที่เขาเจอเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับค่ะแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถส่งรายละเอียดมาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์แล้วก็พิมพ์ไว้นะครับขอแบบละเอียดนะใช่แบบพิมพ์มาละเอียดเลยใช่แล้วเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปอ่านแล้วเลือกแล้วเราจะโทรหานะครับโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องแรกจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับฮะเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีติดแล้วติดแล้วฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราคุยกับน้องอะไรอยู่ครับน้องตองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมดีเลย์นิดนึงนะน้องตองอยู่จังหวัดอะไรครับลูกนครราชสีมาครับโคราชใช่ไหมครับครับโอเคนะน้องตองส่งเรื่องเล่ามาให้เรานะครับพ่อถาเข้าไปอ่านแล้วนะครับก็โอเคมากเลยนะอ่านแล้วแบบมีความรู้สึกเฮ้ยน่ากลัวนะครับวันนี้ให้น้องตองเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่านะครับว่าประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องตองเล่าเลยครับวันนั้นมันเป็นวันศุกร์ของตานะครับเป็นวันศุกร์ของตาแล้วทีนี้มันมีเพื่อนอยากกลับบ้านทีนี้ไปบ้านเพื่อนน่ะอยู่บ้านโคกนี้พาเพื่อนไป3คนไปกับพี่ครับแล้วทีนี้กําลังไปเห็นต้นไม้ต้นใหญ่2ต้นเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนต้นไม้2คนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องเดินทางไปกับเพื่อน3คนใช่มั้ยครับใช่ใช่ครับแล้วทีนี้ไกลจากหมู่บ้านมากครับแล้วทีนี้ไปเจอต้นไม้แล้วเจอคนอยู่บนต้นไม้2คนครับแล้วยังไงต่อฮะแล้วทีนี้ไปส่งเพื่อนเสร็จกลับมาแล้วก็ไม่เห็นบนต้นไม้ไม่เห็นใครแล้วครับทีนี้มาเล่าให้คนในงานฟังเขาก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้ครับครับแล้วพอวันต่อมาไปซื้อของประมาณตอนตีสามนี่แหละครับตีสามตีสี่เดี๋ยวนะไปซื้ออะไรครับตีสามตีสี่เดี๋ยวไปซื้ออะไรครับเนี่ยไปซื้อของมางานศพนี่แหละครับซื้อของอะไรมาทำกับข้าวอ๋อครับครับพอไปตอนไปยังไม่เจอเลยนะครับทางปากทางหมู่บ้านยังไม่เจออะไรทีนี้พอกลับมาเห็นผู้หญิงวิ่งตามครับวิ่งตามน้องตองเห็นเองเลยเหรอครับเขาวิ่งตามรถใช่ครับเห็นกันทั้งรถเลยครับผู้หญิงคนเดิมไหมคะที่อยู่บนต้นไม้ใช่ครับผู้หญิงผมยาวโอ้แล้วยังไงต่อครับโอ้โหทีนี้กลับมาใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วทีนี้หันไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วครับเพราะมันใกล้เข้าหมู่บ้านแล้วครับทีนี้ก็ไม่เห็นโอ้ยน่ากลัวคนเดิมด้วยไงประเด็นชั่วโอ้โหคือเขาวิ่งตามรถเลยเหรอครับใช่ครับถ้าเราคิดว่าเราขับไม่ค่อยแรงมันก็ไม่วิ่งตามแรงครับถ้าว่าขับเร็วมันจะเร็วขึ้นตามนี่ครับค่อยๆโอเคพอเข้าใจละถ้ารถวิ่งเร็วเขาก็จะตามไวเขาจะวิ่งตามไวพอเราช้าเขาก็จะช้าด้วยถูกไหมครับแล้วพอใกล้ถึงหมู่บ้านเขาก็หายไปใช่ครับโอ้โหแล้วเห็นกันทั้งคันรถเลยไปกันประมาณกี่คนครับคืนนั้นไปกันประมาณ3-4คนนี่แหละครับก็เห็นหมดเลยครับขอมาไว้ทำกับข้าวไว้งานศพอย่างเงี้ยครับครับผมก็คือไปตลาดเช้าว่างั้นไปเตรียมของเพื่อทำบุญตอนเช้าใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าครับหรือว่าไม่เจอแล้วก็บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอครับครับผมแล้วทีเนี้ยเคยมีคนเจอบ้างไหมบริเวณที่เราเห็นตอนนั้นอ่ะมีคนเคยมาเล่าไหมครับเขามีรถคนขายโรตีในหมู่บ้านนี่แหละครับทีนี้เขาไปขายโรตีกับมา2-3ทุ่มเขาไปเห็นผีวิ่งตามรถคือกันครับเขาเล่าให้ฟังครับอ๋อแบบคนอื่นก็เจอวิ่งตามเหมือนกันใช่ครับคนอื่นก็เจอตรงทางเข้าหมู่บ้านมีรถชนกันบ่อยตายหลายศพครับอ๋อคือณจุดนั้นที่น้องตองเห็นเนี่ยคือเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็นอกจากคนขายโรตียังมีคนอื่นอีกไหมครับที่เห็นอะไรแบบเนี้ยไม่น่านะครับก็ถือว่าน่ากลัวนะคือที่น้องตองเห็นเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็
รถชนตรงนั้นเสียชีวิตหลายสูงมากเลยครับอืมแสดงว่าเฮี้ยนนะเพราะถามว่าตรงนั้นน่าจะเฮี้ยนแน่ๆเลยนะครับแบบถึงขนาดที่แบบวิ่งไล่รถโอ้โหแล้วช่วงหลังๆยังเจออีกไหมครับหรือว่าไม่เจอแล้วน้องตองก็บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจออย่างนี้ครับน้องตองยังเจออยู่เหรอครับหรือว่าช่วงหลังไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยเห็นแล้วครับครับเรื่องที่น้องตองเล่าเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังครับเนี่ยประมาณป.3 ป.4 ครับตอนนี้น้องตองอยู่ชั้นไหนแล้วครับเนี่ยม.2 ครับอุ้ยหลายปีแล้วนะโอ้ 2-3 ปีได้แล้วเฮ้ยเกินตอนนั้นก็เจอป.2 ป.3 ใช่ไหมใช่ใช่ป่ะใช่ครับ6ปี 5-6 ปีแล้วเรื่องก็ผ่านมานานแล้วนะแต่ว่ายังจำติดตายเลยนะพ่อเป็นพ่อจำขึ้นใจ จำขึ้นใจเป็นพ่อก็กลัวนะโหวิ่งตามรถเลยอ่ะเออดีนะไม่ขึ้นมันขอนั่งด้วยขอไปด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคนะน้องตองก็มีเรื่องเล่าประมาณนี้นะลูกนะโอเคเลยนะน้องตองก็มีประสบการณ์นะครับเรื่องผีวิ่งตามนะมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับเฮ้ยมันก็น่ากลัวนะเอาจริงๆใช่แบบวิ่งตามรถเลยอ่ะแล้วคือยังเห็นแบบตรงต้นไม้อีกอืมเราไม่ได้เห็นคนเดียวเห็นทั้ง3คน3 4คนก็แปลว่าตาไม่ได้ฝาดแหละเพราะว่าเหี้ยนเอาจริงๆครับโอเคได้ครับผมวันนี้ก็มีเรื่องอย่างน้องตองนะครับผีตามรถนะครับคือน่ากลัวกันนะนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณน้องตองมากนะครับขอบคุณค่ะครับโอเคนะเรื่องเล่าของน้องตองค่อนข้างน่ากลัวนะใช่เฮ้ยจริงๆอยู่ม.2ก็รุ่นเดียวฟิลนี่ถูกต้องก็ใกล้ๆกันครับผมก็น่ากลัวถ้าเป็นพ่อนะตอนขาไปถ้าเห็นนั่งอยู่บนต้นไม้นี่พ่อบอกเลยไม่ผ่านอีกแล้วตรงนั้นยอมอ้อมไกลสัก10กิโลก็ได้แต่จะไม่ผ่านตรงนั้นอีกแล้วโอเคนะนี่จะเป็นเรื่องเล่าของน้องตองครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่2กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเล่าอะไรให้เราฟังบ้างนะครับลุ้นเหรอครับน้องฟิลนี่ฮัลโหลค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับครีมค่ะครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่กับน้องครีมนะครับน้องครีมก็ส่งเรื่องเล่าเข้ามาในไลน์กลุ่มของเรานะครับใช่คือพ่ออ่านคร่าวๆแล้วเรื่องค่อนข้างน่ากลัวนะครับพ่อก็เลยทักไปนะครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องครีมนะครับเล่าให้เราฟังนะครับสะดวกไหมลูกสะดวกค่ะครับผมน้องครีมอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพนะฮะได้ครับน้องครีมเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันเรื่องหลอนให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะลูกนะได้ค่ะโอเคน้องครีมเล่าเลยครับค่ะคือเรื่องตอนนั้นเป็นวันหนูได้ไปอยู่วันป.3 ป.4 อะค่ะแล้วก็เป็นช่วงแข่งศิลปะหัตถกรรมแล้วทีนี้คือว่าต้องรอโรงเรียนแล้วก่อนวันนั้นอะตอนช่วงกลางวันใช่ไหมคะก็คือจะมีแสดงให้พวกครูแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อะไรปกติแล้วพอตกเย็นวันนั้นก็คือเหมือนแบบก็นอนไม่มีอะไรสักพักก็คือตอนกลางคืนนะคะคือตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วหนูเห็นเป็นเงาแล้วหนูก็แบบไม่ได้อะไรก็ไม่นอนต่อแล้วพอตื่นมาก็คืออาบแยกย้ายกันไปอาบน้ำเพื่อเตรียมแต่งหน้าไปแข่งนะคะก็แบบพอแต่งหน้าเสร็จอะไรวันนี้ก็คือหมายแบบว่าคือพวกพี่เขาก็ไปถ่ายรูปลงสตอรี่ไอจีอะไรวันนี้ค่ะแล้วก็ติดเงาเป็นเงาคนแก่ค่ะฮะใช่ค่ะแล้วพี่เขาก็มาถามหนูว่ามันเห็นเงาเหมือนที่พี่เห็นไหมมันเป็นเงาอะไรแล้วหนูก็เห็นแล้วหนูก็เลยบอกพี่เขาว่าเป็นเงาของพ่อแก่หรือเปล่าแบบพวกพี่เข้ามาพวกพี่ได้ว่าห้องนั้นจะติดกับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพวกพี่เขาก็บอกว่าพวกพี่เลยบ้าอะไรอย่างนี้แล้วพวกพี่เขาก็แบบรีบลุกออกมาแล้วก็ลบรูปแล้วก็ไหว้พ่อแก่ค่ะหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็ปกติค่ะอ๋อก็คือตอนถ่ายภาพเนี่ยตอนกลางคืนใช่ไหมฮะใช่ค่ะประมาณตีเท่าไหร่ครับประมาณน่าจะตี3-4ค่ะอ๋อเช้ามืดอุ้ยเหมือนของน้องตองอีกคนเลยก็เจอช่วงตี3-4เหมือนกันโอเคนะก็คือตื่นมาแต่งหน้าใช่ไหมเพื่อจะเตรียมไปแข่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็มาถ่ายภาพกันตามปกติของน้องๆอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วติดเงาเข้ามาในรูปด้วยใช่ค่ะคือทุกคนก็มองกันเอ้ยอันนี้เงาอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นเงาผู้หญิงผู้ชายนะครับเป็นคนแก่เป็นเงาผู้ชายคนแก่ค่ะโอ้ยไม่เห็นเลยชัดเจนเลยใช่ไหมเป็นเงาดำๆนี้นะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเรียกว่าขอคุณวาค่ะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นตอนที่ห้องหนูไปเรียนห้องนักศิลป์แล้วทีนี้ห้องหนูไปก่อนเวลาแล้วครูเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเข้ามานั่งรอก่อนแล้วก็ให้หนูสั่งกับพ่อแก่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็สั่งเงินไปแล้วมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบ
ไม่ฟังไม่ยอมกล่าวมันก็แบบคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อะค่ะก็แบบว่ามันก็ไม่ได้อะไรแล้วทีนี้เขาเพื่อนทุกคนก็คือนั่งรอครูมาแล้วก็จะมีแบบแก๊งอยู่แก๊งนึงมันก็ไปวิ่งกันและทีนี้มันก็ทำหุ่นแขนหักค่ะแล้วเป็นหุ่นที่แบบว่าใส่ชุดไว้เหมือนเป็นชุดที่แบบเหมือนเขาใส่ไว้ปกติอยู่แล้วแล้วทีนี้คือหนูพอครูเข้ามาหนูก็เลยบอกว่าให้เพื่อนไปบอกครูเพราะว่าถ้าเกิดว่าครูมารู้ที่หลังเดี๋ยวโดนทั้งห้องแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าบอกทำไมถ้าบอกเดี๋ยวเราก็โดนทั้งโทษสี่อะไรประมาณหนูก็เลยบอกว่าก็ไปบอกครูอาจถ้าโดนก็โดนแบบอาจจะไม่หนักประมาณนี้แล้วเพื่อนมันก็ไม่หลบไปบอกหนูก็เลยไปบอกให้ค่ะแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าบอกทำไมอะไรวันนี้และทีนี้ครูบอกว่าก่อนออกอ่ะให้คนที่ทำแผนของคุณค่ะไว้กราบพ่อแก่ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะขอขมาเนาะแล้วเพื่อนมันลืมกราบมันก็เลยเหมือนโดนไม่แน่ใจว่ามันโดนอะไรแต่ว่ามันบอกว่ามันโดนอะไรเป็นโทรมาเล่าให้ฟังค่ะครับโดนอะไรบ้างเขาไม่ได้บอกใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้บอกว่าโดนอะไรบ้างแล้วมันก็ไม่กล้าเข้าห้องได้ประสิทธิ์เลยค่ะน่าจะโดนอัมโดนอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะแล้วครูก็มาเล่าให้หนูฟังว่าก่อนที่แบบว่าเพื่อนอ่ะจะไปทำหุ่นแข่งค่ะคือเหมือนแบบว่าเคยมีก่อนที่จะไปแข่งหรืออะไรสักอย่างได้เลยค่ะแล้วแบบมีพี่คนหนึ่งที่เขาต้องใส่ชุดนั้นแต่ว่าก่อนวันที่เขาจะมาใส่อะค่ะเหมือนเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบน่าจะห่วงชุดห่วงอะไรประมาณนี้ค่ะขนลุกเลย โอ้โหน่ากลัวนะเอาจริงๆนะเรื่องพวกนี้จริงๆอ่ะมันไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าบางคนเจอเขาก็จะเชื่อบางคนไม่เจอเขาก็ไม่เชื่อเหมือนที่น้องเล่ามาเมื่อกี้เพื่อนอาจจะไม่เชื่อแต่อย่างเราอย่างเงี้ยเราเชื่อใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะการที่แบบยกมือไหว้ขอโทษขอขมามันไม่ได้เรื่องที่แบบยิ่งใหญ่อะไรมากมายทำได้ก็ควรทำถูกไหมครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะถ่าคนลุกเลยนะเอาจริงๆนะ ได้นะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับลูกที่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องหลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเรื่องนี้น่ากลัวนะมีถึง2เรื่องเลยใช่จริงๆอ่ะที่ฮิตๆกันเลยนะที่น้องๆชอบเล่าให้ฟังก็คือ1ผีห้องน้ำอ่ะใช่กับ2ผีนางรำหรือว่าผีห้องนาฏศิลป์ใช่มันจะเป็นเรื่องที่แบบพูดแล้วดูขนลุกขนตั้งเลยมันจะมีเรื่องเล่าที่แบบน่ากลัวนะจริงๆอ่ะแล้วไม่รู้ดิมันเป็นเรื่องที่แบบน้องๆเจอกันเยอะมากใช่ไหมฟิลใช่ก็คือห้องนาฏศิลป์นะก็คือเจอกันบ่อยแหละแต่ว่าเจอแบบคนละแบบกันอะไรประมาณนี้อย่างEPก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแบบพูดออกมาเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยนะใช่แล้วยืนจ้องอะไรอย่างเงี้ยใช่คือน่ากลัวจริงๆนะโอเคนะสำหรับโกสท็อกเล่าเรื่องหลอน EP นี้นะครับเรามีน้องๆเข้ามาเล่า2คนนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหลอนนะครับใช่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องอยากจะส่งเข้ามาให้พวกเราแบบแบ่งปันกันนะครับก็สามารถนี่เลย LINE แอดตรงนี้นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อถาเข้าไปเลือกแล้วก็จะโทรหานะครับค่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งเรื่องเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็ใครเนี่ยที่เราเนี่ยไม่ได้เรื่องนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนครับผมยังไงพิมพ์ไว้เยอะๆเดี๋ยวพ่อถาเข้าไปเลือกแน่นอนนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับพ่อเข้าใจได้ว่าบางคนน้องอายุยังน้อยนะครับแล้วก็พิมพ์มาอาจจะไม่เข้าใจที่พ่อยังไม่เลือกนะครับเพราะว่าน้องพิมพ์มาแค่ 4-5 บรรทัดแล้วพ่ออ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยยังไม่ได้เลือกนะครับแต่พ่อให้ความสำคัญกับทุกคนนะพ่ออ่านทุกเรื่องนะครับที่น้องๆพิมพ์มานะครับพ่อบอกเลยพ่ออ่านทุกเรื่องจริงนะครับแล้วพ่อถึงจะเลือกไม่ใช่แบบเฮ้ยคนนี้พิมพ์ยาวพ่อเลือกไม่ใช่นะครับพ่อเลือกที่เนื้อหาเข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆบอกว่าพิมพ์มา5บรรทัดแล้วน้องมาเล่าแบบงงๆทุกคนฟังก็ไม่เข้าใจถูกไหมเพราะฉะนั้นพ่อพยายามเลือกคนที่เขาพิมพ์มาแล้วเราอ่านเข้าใจแล้วก็ให้มาเล่าตรงนี้แล้วทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าโกสท็อกเล่าเรื่องหลอน